กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้กระเหลียงพุทธกุ่มดีเคนะพี่น้องมีการแต่งตั้งพลโทรสตีดขึ้นมาเป็นแม่ทัพคนใหม่เป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะพี่น้องพลโตรสตีดนี้เป็นน้องชายของพลเอกนักขโมยนะพี่น้องที่แตกเชื้อสายมาเป็นกระเหลียงพุทธจากนักขโมยก็ไปเป็นโมเชจากโมเชก็มาเป็นพลโทรสตีดนะครับพี่น้อง เขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องอ่าปลโดนันดาก็มาแสดงความยินดีด้วยนะพี่น้องกับการเปลี่ยนหัวจักรถไฟคันใหม่นะพี่น้องริงอยู่พี่น้องเดิมทีโมเช่ก็หลายคนก็คิดว่าน่าจะไปอีอ๋อก,กดีกระดากับพม่านะพี่น้องแต่หลังจากเปลี่ยนหัวจักรใหม่แล้วรถไฟนะพี่น้องรางก็เป็นรางเก่า ขอัยไม่ใช่รางเก่าลางเดิมรางเดิมที่มีรางเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนหัวจักรรถไฟใหม่ใช่ไหมพี่น้องจากโมเช่มาเป็นสตรีทอ่าพี่น้องก็รอดูต่อไปว่าการประทะกับพม่าจะดูเดือดแค่ไหนใช่ไหมพี่น้องมันก็อยู่ที่หัวจักรรถไฟหละพี่น้องถ้าหัวจักรรถไฟเป็นหัวจักรที่ดีเซลที่มีพลังงานวงรอบจัดจัดการ วงรอบจัดจดมันก็จะพุ่งเร็วขึ้นใช่ไหมพี่น้องถ้าได้ผู้นําคนใหม่ที่มีเอาใจฝักไฟต่อการก่อตั้งกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้เป็นปลึกแผ่นนะพี่น้องการลบเผ่าพุ่งโจมตีกับพระว่มามันก็ต้องร้อนแรงขึ้นมากกว่าเดิมใช่ไหมพี่น้อง อยให้ดูหนังสือฉบับหนึ่งนะพี่น้องนี่เป็นหนังสือการแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ d k b a อย่างเป็นทางการนะพี่น้อง d k b a นี่ก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเกลียงพุทธนะพี่น้องเป็นเกลียงพุทธแต่ก็มีแตกปีกย่อยปีกสองสามกลุ่มนะพี่น้องมี d k b a dkbo เกลียงของกลุ่มพลตีจอซดกลุ่มของ พลตรีโบวี่อ่าพี่น้องมีถ้านับตามรูปการนี่จะมีประมาณอยู่สี่กลุ่มนะพี่น้องสี่กลุ่มใหญ่ที่ลบพุ่งพ่าโจมตีกับพมา่าที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่เห็นผลงานดีเคบีเอนะพี่น้องเพราะช่วงที่มินอ,องลายยึดอำนาจนั้นผู้ที่เป็นผู้นําของดีเคบีเอคือนายพลโมเช่นายพลโมเช่ตอนนี้ก็เสียชีวิตจากโรคนี้ไปแล้วใช่ไหมพี่น้องที่ผ่านมาสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะพี่น้องการพุ่งเพ่าโจมตีกับพมา่า ก็อาจจะไม่รุนแรงอาจจะกระดึบกระดึบกระดึบค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมพี่น้องสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วจะไปกระดึบกระดึบกระดึบไม่ได้นะพี่น้องต้องประกาศชัดเจนเหมือนกับพลเอกบรงแฮพลโทอัน,นดาต้องมีนโยบายชัดเจนนะพี่น้องถ้าเรามีนโยบายชัดเจนทําให้นักลบที่อยู่แนวหน้าเขาก็ชัดเจนถ้าลูกพี่ชัดเจนลูกน้องก็ชัดเจนการลบเผ่า เป้าพุ่งโจมตีมันก็จะชัดเจนตามไปด้วยพี่น้องสังเกตตอนที่นายปนโหมเชดูแลกองกําลังอยู่นั่นน่ะเขาอาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างนะพี่น้องที่ผมบอกว่าถ้าไม่ลบกับพมา่าเท่ากับปิดประตูให้พม่าได้หายใจระยะหนึ่งอย่าคิดว่าพม่าจะไม่อยากลบนะต้องเข้าใจพม่าอย่างหนึ่งอย่างเดียวพม่าเขามีนโยบายต้องการให้สหภาพพมา่ามีแค่กองทัพกองทัพเดียวคือกองทัพตักมาดอ ถ้าเข้าใจปัญหาตัวนี้นะเข้าใจแบบลึกซึ่งเข้าใจปัญหาตัวนี้และตีปัญหาข้อนี้แตกเข้าใจอย่างอัจฉริยะนะคุณน่ะไม่ควรอยู่เฉยๆนะพี่น้องทุกกลุ่มนะถ้าเข้าใจคําถ้าเข้าใจพระมาที่มีนโยบายอย่างชัดเจนว่าพระมาต้องมีต้องการมีแค่กองทัพกองทัพเดียวคือกองทัพตักมาดอถ้าเข้าใจปัญหาข้อนี้นะคุณก็เข้าใจพระมาถ้าคุณเข้าใจพระมาก็ต้อง ลบพมา่าเพราะว่าพม่ามันมีนโยบายอยากจะมีแค่กองทัพเดียวแต่กลุ่มชาติพันธุ์ต้องการปกครองดูแลตัวเองก็ต้องมีนโยบายเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคําสั่งข้างบนเนี่ยถ้าพิจารณาไม่ดีอย่าได้ออกคําสั่งมาอย่างเช่นโมตูเซโบเห็นไหมโมตูเซโบบอกให้ทุกคนไปเจออาบอกให้ทุกคนยึดสัญญา nca เห็นหรือยังทําให้นักรบที่อยู่ข้างหน้านะเกิดอาการปั่นป่วน อาถ้าไม่ถ้ายังไม่กันกองถ้ายังไม่พิจารณาอย่าได้ออกคําสั่งอะไรออกมาเด็ดขาดนะพี่น้องต้องไปเทิศทางเดียวกันให้ไปเทิศทางของพลเอกบจงแห่พล,ลโทรันดาปโปเมียคือนโยบายชัดเจนต้องขุดลากถอนโคนพามา่าต้องขุดลากถอนโคนเผด็จการพามา่าให้พ้นไปจากแผ่นดินพามา่าแต่อันดับแรกที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือขับไลพาา่พม่าออกจากเขตเกระเรียงให้หมด โดยเฉพาะฐานทัพบ,บริเวณแม่น้ําตักโดยเฉพาะฐานทัพบ,บริเวณแม่น้ําสารวินนะพี่น้องมันเหลืออีกฐานหนึ่งนะที่ใหญ่สุดนะพี่น้องไอคาว่าใหญ่สุดเนี่ยมันก็ไม่รู้นะว่ามันใหญ่แค่ไหนพี่น้องคือฐานตากวินอยู่แถวแถวบ้านท่าตาฝั่งนะพี่น้องสิ่งนี้นะมันเป็นกระดูกนะพี่น้องไอเนี่ยกระดูกหรือก้างขวางคอถ้าเราไม่กําจัดออกไปการบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์มันก็จะไม่ลาบลื่นถ้าทุกกลุ่มร่วมไม้ร่วมมือกําจัดฐานทัพตัก ตากวินเนี่ยเอาพม่าเนี่ยคนเถือถ่อนเนี่ยออกไปจากเขตเกะเหลียงให้หมดมันก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องกลุ่มกะเหลียงทุกคนนะถ้าเอาพม่าออกไปให้หมดการเดินเรือบริเวณนี้นะพี่น้องบริเวณนี้ยบริเวณชายแดนไทยรัฐกะเหลียงเนี่ยประมาณสามร้อยยี่สิบกิโลนะ,ะเฉพาะตามแนวแม่น้ำสระวินนะ ทีนี้เกลี่ยงก็เดินเรือเด,เดินเดินเรือคนเดียวนะพี่น้องการเจ็บภาษีมันก็จะเข้าตรงกับเกลี่ยงโดยตรงไม่ต้องไปผ่านด่านพมา่านั่นเป็นภาษีโดยตรงนะพี่น้องต้องกําจัดพม่าออกไปถ้ากําจัดพม่าออกไปถ้ากําจัดพม่าออกไปเรียบร้อยแล้วการเจ็บภาษีตั้งแต่เมียวดีนี่แหละทุกกลุ่มทุกเขตที่อยู่ตามแนวแม่น้ําสาลวินเนี่ยมันจะเข้าเกลียงโดยตรงนะพี่น้องไม่ต้องไปแบ่งครึ่งเจ็ดสิบสามสิบกับพม่านะ แล้วก็ไม่ต้องไปเอาพมา่ามานั่งคุมเนี่ยเห็นอย่างกลุ่มบีเจฟคิดตูมียววดีไหมไปเอาพมา่านั่งคุมพมา่านั่งคุมพมา่านั่งบริหารคําสั่งจัดการทุกเรื่องทุกเรามันต้องฟังพมา่ามันใช้ไม่ได้เพราะเราอ่ะเป็นรัฐอิสระไม่ใช่รัฐกันชนนะอ่าไทยไม่ได้มองกะเหลียงว่าเป็นรัฐกันชนไทยมองว่ากะเหลียงคือรัฐเอกราชต้องปกครองตัวเองต้องดูแลตัวเอง ถ้าเราให้สิทธิ์ให้โอกาสถ้าเรามองคนอื่นแบบให้เกียรตินะพี่น้อง <_ C' n> เขาก็จะมีพละกําลังแรงใจในการต่อสู้ครับไล่พม่าต่อไปนโยบายของแม่ทัพคนใหม่พวกเราก็ต้องรอดูต่อไปนะพี่น้องถ้าจะดูจากประวัติของพลเอกนะพลเอกนะักขโมยแล้วใช่ไหมพี่น้องพลเอกนักขโมยก็ไม่ได้อีอ๋อกระดีก,ดกระดาวกพม่านะพี่น้องพูดง่ายๆไม่ได้กินเส้นกับพมา่าเลยถ้ายึดเอาตาม ถ้ายึดเอาตามนโยบายของบนเอกนักขโมยเด,มเ,ดมเ,ดมเดิมๆที่มีอยู่แล้วนะพี่น้องการลบเผาพุ่งโจมตีมันก็ต้องเล็ดขาดถ้ามองเห็นสถานการณ์ของพม่าถ้าอ่านเกมของสถานการณ์พม่าออกนะพี่น้องว่าปัจจุบันนี้พม่าเละตุ้มเปะแล้วพี่น้องยกกองกําลังไปลบมั่วไปหมดเลยถ้าคิดเอาวิกฤตวิกฤตของพม่านี้ที่เป็นวิกฤตอยู่ตอนนี้พลิกเอาวิกฤตตัวน,นี้มาเป็นโอกาสของตัวเองใช่ไหมพี่น้องก็พม่ากาลังเละเนี่ยเราต้องขับ เขี้ยวย่างรุนแรงนะพี่น้องการลบเนี่ยต้องรุนแรงต้องดูเดือดเพื่อจะผลักดันพมา่าออกไปจากเขตรัดกะเลียงเพราะว่าพมา่ามันกาลังอ่อนแอเต็มที่เลยถ้าไม่เอาโอกาสอันนี้มาเป็นโอกาสทองก็จะพลาดโอกาสนะพี่น้องเพราะว่าพมา่าเนี่ยกว่าจะมาถึงวันที่มันเละตุ้มเปะแบบเนี้ยกกองกําลังไปลบมั่วไปหมดเลยเนี่ยมันหายากนะพี่น้อง โอกาสนี้ปีนี้จังหวะนี้ถือว่าโอกาสดีที่สุดที่จะได้ขับไล่แบบเต็มที่เพราะว่าพมา่ามันส่งกองกําลังทั่วไปหมดเราก็จะได้พุ่งเป้าโจมตีมันถนัดถนัดใช่ไหมพี่น้องเมื่อก่อนพมา่ามันลบมันจะยกกองกําลังไปลบเป็นจุดๆนะพี่น้องมันไม่ได้แพร่ขยายมันไม่ได้ขยายอาณาเตขตการลบทั่วประเทศเหมือนตอนนี้นะเมื่อก่อนลบกับกระฉินก็ลบกับกระฉินลบกับกระเลียงก็ลบกับกระเลียงลบกับฉานก็ลบกับฉานคือพุ่งเป้าไปจุดๆเดียวแต่ปัจจุบันนี้ฐานพมา่า แบ่งกองกําลังออกทั่วประเทศนะพี่น้องไปลบกับทุกกลุ่มไม่ได้ลบกับทุกกลุ่มอย่างเดียวนะพี่น้องลบกับชาวบ้านด้วยและปัจจุบันนี้ชาวบ้านก็ก่อตั้ง PDF ชื่อภาษาอังกฤษเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่น้องออกมาลบกับพม่าทั้งนั้นออกมาลบกับทหารพม่าทั้งนั้นอย่าว่าแต่กลุ่มชาติพันธุ์ลบเลยพี่น้องปัจจุบันนี้ประชาชนคนพม่านี่ก็ไม่ชอบทหารพม่าถ้าถือโอกาสถ้าถือถ้าเอาโอกาสนี้ เอาโอกาสนี้มาเป็นโอกาสทองรับรองการลบพม่าต้องชนะแน่นอนพี่น้องกับผมสำหรับคลิปนี้ก็นําเรื่องราวที่กลุ่มกะเหลียงพุทธ DKBA แต่งตั้งแม่ทัพคนใหม่ขึ้นมาแทนนายพลมูเช่เขาคือพลตรีสตรีทผู้นําคนใหม่นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ 是稻谷晚来香。